าต่อกันที่ปฐมภพพลอาจทันน่องเหล็กทีมชาติไทยก็คว้าแชมป์เปิดสู้จักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ครับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์สนามที่5ที่เวลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายครับมีชิง30เหรียญทองในประเภทเปิดสู้4กิโลเมตรชายรอบชิงชนะเลิศปฐมภพพลอาจทันจากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาดีที่สุดเวลา4นาที 46.287 วินาทีคว้าแชมป์ไปครองนะครับอันดับ2เป็นของพีระพงษ์ลาดเงินจากทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอันดับ3ธนวัฒน์แสนตาจากทีมรู้ใจอินชูแรนซ์ส่วนคีรินประชาชนหญิงนะครับชนิพรปัตริยะน้องเหล็กทีมชาติจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกนะครับคว้าแชมป์ไปครองอันดับ2ณัฐพรอภิโมทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่และอันดับ3เป็นของกัญญรัตน์หนอกแก้วจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ